อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการแชร์ภาพก็คือในที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็บริษัทขนส่งเอกชนนะคะคือปกติเนี่ยเขาก็จะรับส่งพัสดุอะไรกันปกติอยู่แล้วแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์กันมีการตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ก็คือบอกว่างดการส่งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทุกชนิดคือพอมีป้ายแบบนี้แปะภาพเข้าไปคนที่บอกโอ้โหจะหาซื้อก็ไม่ได้แล้วจะส่งไปให้ญาติจะส่งไปให้เพื่อนบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเรามีในมือเราอยากจะส่งให้ทำไมถึงห้ามส่งค่ะข้อที่จริงเป็นยังไงฮะวันนี้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยคุณก่อกิจด่านชัยวิจิตรออกมาบอกว่าฝากส่งในประเทศทำได้จ้ะก็คือห้ามส่งออกคือสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าควบคุมที่ห้ามส่งออกเรารู้กันอยู่แล้วว่าห้ามส่งออกใช่ไหมคะแต่ถ้าส่งในประเทศวันนี้ไปรษณีย์ไทยยืนยันว่าทำได้นะคะทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำได้ส่วนการฝากส่งไปยังปลายทางต่างประเทศถ้าเป็นหน้ากากอนามัยทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นของควบคุมที่ต้องใช้ในประเทศแต่ถ้าเป็นหน้ากากผ้าที่เราเย็บที่เรารณรงค์กันใช้อยู่ทุกวันนี้ส่งไปได้เลยต่างประเทศหน้ากากผ้าเนี่ยช่วยกันได้ใช่แล้วก็ไม่จำกัดจำนวนด้วยเพียงแต่ว่าใครที่จะไปส่งของเหล่านี้นะคะไปถึงปุ๊บก่อนที่จะแพ็คเนี่ยเปิดให้เจ้าหน้าที่หรือว่าเขียนหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะว่ามันเป็นหน้ากากผ้านะคะเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหน้ากากอนามัยส่งไม่ได้นะคะแล้วก็ลงนามรับทราบเงื่อนไขการฝากส่งส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากอนามัยชนิด N95 งดฝากส่งเพราะว่าในประเทศเรายังมีความต้องการใช้นะคะรวมถึงงดฝากส่งเจลแอลกอฮอล์เนื่องจากเป็นสิ่งของต้องห้ามในการส่งย้ำนะคะว่าหน้ากากเนี่ยในประเทศส่งได้ในประเทศส่งได้และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถซื้อขายสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้เนี่ยนะคะรวมถึงอุปกรณ์ต้นป้องกันตนเองผ่านร้านออนไลน์ไปรษณีย์ไทยเปิดบริการยิ้มสู้นะคะยิ้มสู้น่าจะเป็นยิ้มสู้โควิด-19 นี่แหละนะคะก็บริการส่งของแบบเหมาจ่ายราคาประหยัดอัตราค่าบริการชิ้นละ19บาทราคาเดียวก็เลยเป็นยิ้มสู้-19เพราะเหมาจ่าย19บาทราคาเดียวแต่ว่าก็จำกัดนิดนึงนะคะน้ำหนักสูงสุดไม่เกินชิ้นละ1กิโลกรัมตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ค่ะก็คือนิดนึงที่เขาต้องคุมเข้มก็เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และแอบส่งขายก็เลยต้องคุมเข้มกันหน่อยนึงแต่สำหรับในประเทศเนี่ยถือว่าเต็มที่นะฮะ